สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาชวนทำกะเพราหมูกรอบนะคะพอดีน้องสาวทำหมูกรอบมาให้นะคะน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทำกะเพราหมูกรอบกันค่ะส่วนผสมหลักนะคะก็จะเป็นพริกกระเทียมนะคะกะเพราแล้วก็หมูกรอบค่ะมี3อย่างเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันได้เลยค่ะเริ่มทำผัดกะเพรานะคะอันดับแรกก็เปิดไฟนะคะวางกระทะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้น้ำมันที่มีนะคะจะเป็นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะอันนี้ก็จะใช้น้ำมันมะกอกในการผัดเริ่มร้อนนะคะก็จะใส่พริกกระเทียมนะคะลงไปพอเริ่มเหลืองนะคะเราก็จะใส่หมูกรอบของเรานะคะลงไปเลยปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่กะเพราลงไปเลยผัดพอกะเพราสลดนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วค่ะกะเพราหมูกรอบของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ